ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังการบรรยายแล้วก็การนำเสนอ presentation ในเรื่องของผู้เป็นเลิศด้านต่างๆในทางพระพุทธศาสนาหรือเอทัคคะนั่นเองนะคะซึ่งข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรนะคะก็จะศึกษาในแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมานำเรียนทุกท่านนะคะเป็นภาควิดีโอแล้วก็เป็นบรรยายเสียงนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะไม่มีโอกาสในการไปเปิดหรือไปศึกษาตามเอกสารต่างๆกันนะคะดังนั้นข้าพเจ้าเองก็อาจจะพยายามที่จะนำเรียนประวัติแต่ละท่านนะคะคุณธรรมที่เข้าถึงปรากฏการณ์และก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆนะคะก็จะสอดแทรกไปด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรามาฟังการบรรยายในเรื่องของพระปุณณมันตลีบุตรเทระนะคะซึ่งท่านได้รับเอทัคคะในด้านผู้เป็นพระธรรมกถึกนะคะหรือเป็นเลิศในทางการแสดงธรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายของพระภิกษุนั่นเองเนาะฉะนั้นพระปุณณมันตลีบุตรนะคะมีนามเดิมว่าปุณณะนะคะเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลนะคะในหมู่บ้านพราหมณ์โทลวัตถุนะคะใกล้กรุงกบิลพัสแคว้นสักกะมารดาของท่านนะคะคือนางมันตลีพรหมณีนะคะท่านมีนามเรียกขานว่าปุณณมันตลีนะคะมันตนีบุตรนะคะและมารดาเป็นน้องสาวของพระอัญญาโกณฑัญญะเถระซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านเมื่อท่านเห็นว่าพระปุณณะเนี่ยนะคะเมื่อเห็นว่าปุณณมานพเนี่ยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิภาณไวพริบดีพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะฮะซึ่งบวชเมื่อชราเห็นว่าควรนำผู้เป็นหลานชายมาบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยพระปุณณมันตานีมุตอุปสมบทในพรรษาที่2นับตั้งแต่พระบรมศาสดาบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านะฮะเมื่อบวชแล้วพระปุณณมันตลีบุตรเนี่ยได้ตั้งใจกระทำโยนิโสมนสิการกรรมฐานคือพิจารณาในใจด้วยอุบายหรือกลวิธีอันแยบคายละเอียดอ่อนนะคะท่วนทีนะคะเพื่อให้ได้เข้าถึงความจริงโดยสืบค้นนะเหตุผลไปตามลำดับจนถึงสิ่งที่เป็นต้นเหตุนะคะแยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตัวภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือตรีตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีที่ชั่วยังกุศลทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบหลุดพ้นจากตัณหาและอวิชชาทั้งปวงท่านปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละไม่นานก็ได้บรรลุธรรมชั้นสูงสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระปุณณมันตนีบุตรเถระเป็นนักแสดงพระธรรมเทศนาฝีปากอีกจนเป็นที่เล่าลือท่านสามารถอธิบายธรรมได้วิจิตพิสดารไพเราะและสมบูรณ์มากด้วยอรรถและพยัญชนะกล่าวคือสมบูรณ์ทั้งเนื้อความและถ้อยความที่ลึกซึ้งกินใจอีกทั้งท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในคุณธรรม10ประการคือกถาวัตถุ10นั่นเองเรามาดูว่ากถาวัตถุมีอะไรบ้างนะคะกถาวัตถุก็คือเรื่องที่ควรพูดเรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่สงฆ์ได้แก่เรื่องความมักน้อยนะฮะถ้อยคำที่ชักนำไปสู่ความปรารถนาน้อยไม่มักมากความอยากเด่น 2. ความสันโดษได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษไม่ชอบการฟุ้งเฟ้อปรนเปรอ 3. เรื่องความสงัดได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดทางกายและเรื่องความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะแล้วก็เรื่องการปรารภความเพียรได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นในการทำความเพียรและเรื่องศีลนะคะและเรื่องศีลเนี่ยคือถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งมั่นในเรื่องของศีล นั่นเองนะคะ2นะคะก็คือเรื่องความสันโดษได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษไม่ชอบกันฟุ้งเฟ้อปรนเปรอแล้วก็3ก็คือเรื่องความสงัดนะคะได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดทางกายแล้วก็4เรื่องความไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
นะฮะแล้วก็5เรื่องการปรารภความเพียรได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นในการทำความเพียรแล้วก็6นะคะเรื่องศีลได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งมั่นในเรื่องของศีล7เรื่องสมาธิได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่นเรื่องปัญญาได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาและ9เรื่องความหลุดพ้นได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์แล้วก็10ทัศนะหรือความรู้ความเห็นในเรื่องของภาวะที่หลุดพ้นได้แก่ถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์นะคะซึ่งนอกจากจะประพฤติและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในคุณธรรมทั้ง10ประการคือมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารถนาความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรู้เรื่องความหลุดพ้นพระปุณณะมันตลีบุตรเนี่ยเทระเนี่ยยังได้ใช้คุณธรรมเหล่านี้ในการอบรมสั่งสอนเหล่าบริษัทบริวารของท่านด้วยพระอานนท์เถระเมื่อบวชใหม่ๆก็ได้ฟังคาถาวัตถุ10ประการจากท่านจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบถึงคุณธรรมอันประเสริฐจากบรรดาภิกษุผู้เป็นศิษย์พระปุณณะพระปุณณมันตานีบุตรเถระเนี่ยซึ่งพากันกล่าวยกย่องสรรเสริญและพรรณนาคุณงามความดีของผู้เป็นอุปถากในสถานที่ต่างๆจึงมีความปรารถนาจะได้สนทนาธรรมด้วยจนวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลพระสารีบุตรเถระได้มีโอกาสพบกับพระปุณณมันตานีบุตรเถระจึงได้สนทนาธรรมไต่ถามเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิ7ประการวิสุทธิ7ประการเนี่ยนะฮะก็คือความหมดจดความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นไปเป็นชั้นๆเป็นธรรมที่ชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์นะคะอย่างไตรลักษณ์ให้บริบูรณ์เป็นชั้นๆไปโดยลำดับจนบรรลุจุดมุ่งหมายคือนิพพานวิสุทธิ์ที่7นั้นเป็นปัจจัยส่งต่อกันไปขึ้นไปตามลำดับเพื่อบรรลุมรรคผลดุจรถ7พลัดนะฮะส่งต่อกันเพื่อให้บุคคลถึงที่หมายเป็นหลักธรรมที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว้างขวางแสดงนัยยะตามลำดับโดยย่อดังนี้นะฮะ 1. ศีลวิสุทธิเนี่ยความหมดจดแห่งศีลคือการรักษาศีลตามภูมิชั้นต้นของตนให้บริสุทธิ์และให้เป็นไปเพื่อสมาธิ 2. จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตคือฝึกอบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอแก่การเป็นฐานแห่งวิปัสสนา 3. ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจมองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริงเป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้เริ่มดำเนินหรือดำรงในภูมิแห่งความเป็นผู้ที่ไม่หลงผิดกังขาวิตรยานนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณอันเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเป็นความบริสุทธิ์ขั้นที่ทำให้กำจัดความสงสัยได้ 5. มรรคคามรรคญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณที่เป็นเครื่องรู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทางแห่งการหลุดพ้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณอันเป็นเครื่องรู้เห็นทางปฏิบัติหรือทางดำเนินไปสู่การหลุดพ้น 7. ญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณทัศนะคือความรู้ในอริยมรรค 4นะคะจนเป็นญาณทัศนะคือความรู้ในอริยมรรค 4คือมรรคญาณทางดำเนินเพื่อบรรลุสู่การหลุดพ้นนั่นเองสิกขาหรือไตรสิกขาเนี่ยคือข้อที่จะต้องปฏิบัติ3ประการข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำคัญของการศึกษาคือฝึกหัดอบรมกายวาจาใจและปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพพานได้แก่อาทิศีลสิกขาข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมศีล
พื่อการปฏิบัติในการฝึกอบรมความประพฤติทางกายวาจาให้เข้มแข็งมั่นคงในคุณธรรมมีระเบียบวินัยสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสิ่งแวดล้อมต่างๆไปด้วยดีเพื่อความเกื้อกูลไม่เบียดเบียนเป็นฐานแห่งการฝึกอบรมจิตในลำดับต่อไปนะคะตามที่ได้กล่าวไปเมื่อตะกี้นี้นะคะก็คืออาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาและก็อาทิปัญญาสิกขาซึ่งถือว่าเป็นสิกขา3หรือไตรสิกขานั่นเองนะฮะหรืออาทิปัญญาสิกขาเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูงการฝึกอบรมปัญญาให้เข้มแข็งมั่นคงในคุณธรรมนะคะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนจิตหลุดพ้นเป็นอิสระปราศจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงสิกขา3หรือไตรสิกขากล่าวโดยสรุปได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะหลังจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระปุณณมันตานีบุตรเถระได้สนทนาธรรมในเรื่องวิสุทธิ7จบลงพระเถระทั้งสองต่างกล่าวอนุโมทนาคุณคถาของกันและกันพระปุณณมันตานีบุตรเถระมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระองค์พระสัพพัญญูและพระธรรมเสนาบดีทั้งสองคือพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระท่านเป็นพุทธสาวกที่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาแตกฉานเพราะได้รับคำแนะนำจากพระเถระทั้งหลายโดยเฉพาะจากพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นลุงอีกทั้งได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในคาถาวัตถุสิบซึ่งเป็นธรรมที่ท่านยึดถือและสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามและเนื่องจากความสามารถในการแสดงธรรมเทศนาดังกล่าวแล้วข้างต้นท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายนะคะหรือเป็นเอทัคคะนะคะในด้านผู้เป็นพระธรรมกถึกผู้แสดงธรรมคู่กับพระธรรมทินนาเทรีเอทัคคะในด้านผู้เป็นพระธรรมกถึกฝ่ายภิกษุณีดังนั้นคุณธรรมหรือคุณสมบัติที่ดีของพระธรรมกถึกเนี่ยผู้แสดงธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่5ประการก็คือ1ไม่พึงยกตน2ไม่พึงข่มบุคคลเหล่าอื่น3ไม่พึงกระทบกระเทือนบุคคลอื่น4ไม่กล่าวคุณงามความดีของตนในที่ชุมชนหรือมุ่งลาภผล5ไม่มีจิตฟุ้งซ่านกล่าวแต่พอประมาณมีจริยวัตรคือมารยาทที่ดีอันควรประพฤติองค์แห่งธรรมกถึก5ผู้แสดงธรรมหรือธรรมเทศนาธรรมเทศนาธรรม5เนี่ยหรือธรรมกถึกเนี่ยคือนักเทศน์ผู้ที่กล่าวสอนธรรมเนี่ยผู้แสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นควรมีธรรม5ประการตั้งไว้หรือควรให้มีอยู่ในใจได้แก่อนุปุพพิกกถังนะฮะแสดงธรรมไปโดยลำดับเนื้อหาไม่ตัดลัดย่อหย่อนให้ใจความหายหรือไม่สมบูรณ์เพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์ลุ่มลึกไปโดยลำดับ3ปริยัติทัศวีอธิบายขยายให้แจ่มแจ้งชัดเจนอ้างเหตุผลยกตัวอย่างประกอบแนะนำชี้แจงแสดงหลักให้ผู้ฟังเข้าใจไม่ให้เกิดความสับสนงงงวยแสดงธรรมโดยตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังในการนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภผลประโยชน์อมิตรสินจ้างหรือสิ่งตอบแทนใดๆและไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและผู้อื่นไม่ยกตนไม่เสียดสีไม่ข่มเหงเยาะเย้ยถักถางซ้ำเติมหรือขุดคุยเรื่องของผู้อื่นธรรมสวนิสงส์5เนี่ยหรืออานิสงส์ในการฟังธรรมเนี่ยมี5ประการก็คือย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ได้สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังหรือเคยรู้อยู่แล้วย่อมมีโอกาสได้สอบทานทบทวนต่อเติมเสริมแต่งปัญญาให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแตกฉานลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นช่วยแก้ไขปรับปรุงเสริมต่อในสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนช่วยบรรเทาความฉงงสงสัยและเรื่องที่ยังติดค้างขัดข้องให้คลายลงได้และทำให้มีความเห็นที่ตรงถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิจ
จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสมีสมาธิและฉลาดเฉลียวเป็นต้นดังนั้นในเรื่องนี้นะคะก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ